คุณถาเห็นว่ามีชื่ออยู่ในรายชื่อทั้ง183รายด้วยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าถูกจับตาจากทางตม.ค่ะครับก็จริงๆไม่ได้ถึงกับตกใจนะครับก็คิดว่าก็คงจะอยู่ในการสอดส่องของรัฐอยู่แล้วแต่ว่าเรียกว่าอะไรแปลกใจมากกว่าครับแปลกใจมากกว่าคือจริงๆเนี่ยในลิสต์นั้นนะครับก็จะมีคนที่ทำงานอยู่ที่ไอลอนะครับอยู่อย่างน้อย3คนจริงๆมี3คนนะครับซึ่งทั่วไปคนก็รู้จักคุณเป๋าใช่ไหมครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เป็นผู้จัดการไอลอซึ่งโอเคพี่เป๋าเนี่ยเขาก็เคยโดนทั้ง IO โดนอะไรมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่ในวอทลิสต์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลกใจแต่ว่ารอบนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับของผมกับพี่คนหนึ่งที่เห็นว่ามีรายชื่อของตัวเองอยู่ในการอยู่ในบัญชีที่รัฐพยายามจะจับตาดูการเคลื่อนไหวนะครับทีเนี้ยก็เรียกว่าอะไรล่ะนั่นแหละครับไม่ได้ตกใจอะไรแต่ว่าก็แค่แปลกใจว่าอ๋อในที่สุดก็อยู่ในลิสต์นี้แล้วนะครับคือส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเจอในลักษณะที่เป็นฟิสิคอลลี่นะครับแบบว่าเข้ามาหาหรือเข้ามาคุกคามโดยส่วนตัวหรือว่าเขาทำแล้วแต่ไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ไอลอคนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีม็อบวันที่7สิงหานะครับคือก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปถามเขาว่าเขาจะมาร่วมการชุมนุมวันที่7สิงหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆก็คือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากับพี่คนนี้นะครับที่อยู่ในวอทลิสต์ด้วยเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็เพิ่งเล่าให้ฟังครั้งล่าสุดเนี่ยว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามว่าไอลอเนี่ยนะครับเคยโดนคุกคามแบบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมาที่ออฟฟิศบ้างไหมเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอแบบที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารนะครับคือก็มีสงสัยติดกล้องวงจรปิดสอดส่องดูบ้างว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ดูมาจดๆจ้องๆแถวออฟฟิศแต่ก็ไม่ได้ออกไปพิสูจน์ว่าเขาเป็นใครแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมาหาเราหรือจะมาเยี่ยมบ้านเราอะไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าเขาควรจะต้องทำตามกฎหมายก็คือว่าถ้าจะเข้ามาหาเราจะเข้าบ้านเราจะเข้ามาค้นหรืออะไรก็ตามก็ต้องมีหมายนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นหลักพื้นฐานซึ่งเราก็เลยไม่ได้หมายความเวลาเราสงสัยอะไรเราก็เลยไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาจนกว่าเขาจะแสดงตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราก็ถึงจะพูดคุยกับเขาครับค่ะทีนี้ก็ยักค่ะคุณหาเชิญค่ะอ๋อครับก็แล้วก็มีเรื่องเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือตอนที่เราทำโปรเจกต์สารคดีเรื่องผู้ต้องหาคดี1-2ใช่ว่า1-2ในซีรีส์ตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่น่าจะจากกระทรวงยุติธรรมนะครับมาพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่ก็พูดถึงเนื้อหามากกว่าไม่ได้มาตอนนั้นเขาใช้คำว่าไปชวนไปดื่มกาแฟนะครับ อันนี้ก็จริงๆผมเข้าใจว่าถ้าเราดูในแบ็คลิสต์ที่พี่สมยศเขาเปิดเผยออกมามันจะมีตัว S ใช่ไหมครับเซอร์วิสผมก็ไม่แน่ใจว่าเซอร์วิสเนี่ยมันหมายถึงการชวนไปดื่มกาแฟหรือเปล่านี่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นกับทางที่ฉันเคยโดนค่ะตอนเป็นสื่อค่ะโดนชวนไปดื่มกาแฟในค่ายทหารนะคะซึ่งกาแฟอร่อยมากก็อยู่ในแคตตากรีที่เป็นสื่อมวลชนนะคะก็โดนไปแบบเรียกเข้าไปนั่งแล้วก็เอาแฟ้มมาวางแล้วบอกว่าบันทึกไว้หมดนะว่าพวกคุณพูดอะไรกันก็ไม่ตรงไปตรงมาว่าวิจารณ์กสช.ไม่ได้สื่อมวลชนที่ Voice TV ด้วยก็เลยอาจจะถูกจับตาเป็นพิเศษนะคะทีนี้ก็อยากขอกลับมาที่เกณฑ์นิดนึงค่ะคุณช่อแล้วก็คุณฐานนะคะเราจะได้เห็นว่าอย่าง